วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เอาด้วงลูกคณะยักษ์นะครับหรือลูกคณะครูวัดจูไดคัสนะครับมาให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นด้วงใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับตัวที่เอามาให้ดูนี้เป็นด้วงเพาะพันธุ์นะครับเกิดในประเทศไทยนะครับเลี้ยงในอุณหภูมิไม่เกิน20องศานะครับตัวนี้ขนาด86มิลลิเมตรนะครับใครชอบด้วงพันธุ์นี้ก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับที่ร้านผมนะครับตัวนี้เริ่มกินแล้วนะครับก็เป็นอบิเซียนัสนะครับอันนี้ก็หายากนะครับมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองจากจูไดคัสนะครับตัวนี้เป็นด้วงเพาะพันธุ์เหมือนกันนะครับเกิดประมาณเดือนกันยานะครับปัจจุบันก็ยังนอนอยู่นะครับยังไม่กินอาหารเลยครับการเลี้ยงก็เหมือนกันนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า20องศานะครับสวยไหมครับ